เวลา13.47นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปที่ทำการหอการค้าเยอรมันไทยณอาคาร AIA สาทรทาวเวอร์ส่งนำฟังบรรยายหัวข้อ160ปีความสัมพันธ์เยอรมันไทยซึ่งหอการค้าเยอรมันไทยสนับสนุนการค้าระหว่างบริษัทไทยและเยอรมน,นีมากว่า60ปี ไทยมีมูลค่าการค้ากับเยอรมนีกว่า1 1 8พันล้านเหรียญยูโรและปี2 5 6 4ไทยส่งออกสินค้าไปยังเยอรมนีรวมกว่า6.9 3พันล้านเหรียญยูโรสินค้าส่งออกของไทยได้แก่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาหารและเครื่องจักรสินค้านำเข้าจากเยอรมนีได้แก่เคมีภัณฑ์เครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ หอการค้าเยอรมันไทยซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงผลกำไรมีบริษัทสมาชิกประมาณ600บริษัทได้ส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและบริการต่างๆอาทิโครงการเยอรมันไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีมาตรฐานเยอรมัน GTDEE ให้คำแนะนำหลักสูตรแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาช่างเทคนิคจากสถาบันอาชีวศึกษาในไทยและบริษัทเอกชนที่อยู่ในความร่วมมือ เพื่อให้ได้ช่างเทคนิคที่มีทักษะและความรู้ตามมาตรฐานของเยอรมัน